ต่อที่ข่าวกองประชุมฝึกอบรมเรียกงานป้องกันความสงบการเมืองภายในทั่วแขวงจำปาสักโดยการกระหวมเป็นประธานของฐานพันเอกสุวรรณทองเจริญวนากรมป้องกันภายในกระทรวงป้องกันความสงบฐานพันเอกสุภาจันทร์ศิลาเพชรวนากรมสการปกสแขวงจำปาสักพร้อมคณะมีคณะภาคคณะบรรษาแผนกการที่เกี่ยวของอ้อมขางแขวงเจ้าเมืองและกองมสการปกสเก่าเมืองหนึ่งนครคู่ฝึกจากกระทรวงป้องกันความสงบแขกที่ถูกเชิญพนักงานลักแรงและนักสมณกรเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงเอกสารที่นำมาฝึกอบรมในครั้งนี้ประกอบมีขอตกลงเลขที่951/ปกส.ลงวันที่4 ตุลาคม 2007มาด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของคณะป้องกันภายในสำนักงานองค์การขอตกลงเลขที่1384/ปกส.ลงวันที่24 ตุลาคม 2013ว่าด้วยระเบียบการป้องกันภายในของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงป้องกันความสงบและมติเลขที่111/กมสพ.ลงวันที่22 พฤษภาคม 2020ของกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคมาด้วยการเพิ่มทวีเวียกงานป้องกันความสงบในสภาพการใหม่พร้อมนี้นักสมณกรยังได้พร้อมกันเฮียนหูเกี่ยวกับมาตรการหลักการป้องกันภายในสำนักงานองค์การระเบียบการเข้าออกสำนักงานองค์การการเข้าพบและการพัวพันกับการนำการจราจรและการคุ้มครองเอกสารทางราชการการรับเอารัฐกรใหม่การหับเอามหาชนที่กล่าวหนาเขาเป็นสมาชิกพรรคประชาชนปฏิวัติลาวการขนขัวเลื่อนสั้นเลื่อนตำแหน่งให้พนักงานมาตรการและเงื่อนไขของกำลังป้องกันภายในและการรักษาความลับเอกสารทางราชการทั้งนี้ก็เพื่อแน่ใจให้บรรดานักสมณกรและพนักงานรัฐกรแต่ละขันรับรู้เข้าใจเพื่อนำไปจัดตั้งปฏิบัติพันธยะให้ทั่วถึงและหูได้เกี่ยวกับการกำหนดหลักการระเบียบการนโยบายข้อห้ามและมาตรการในการคุ้มครองกวดกาและการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันภายในสำนักงานองค์การจัดตั้งภาครัฐเพื่อโศกหูบรรดาพฤติกรรมของกลุ่มคนบดีที่วังเสกซึมและมางเพศทำลายในสำนักงานองค์การของภาครัฐแล้วมีมาตรการแก้ไขให้ทันเวลาแน่ใจรักษาความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความเป็นเอกภาพในสำนักงานองค์การขอบเขตทั่วประเทศพร้อมการแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆให้ดีขึ้นเทื่อละกล่าวในกองประชุมครั้งนี้ยังได้รับฟังการโอโลมของทานวิเลยวงศ์บุดาคำเจ้าแขวงจำปาสักอีกด้วย